Thomas Foundation ยูเวอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่เฉลิมฉลองเซลจ้าน NAS Global Brand Spokesperson คนแรกของ NAS พร้อมร่วมด้วยเกตคนพิเศษโฟณัฐวัฒน์เชิญมาร่วมค้นหารองพื้นและแป้งในแบบที่ใช่สำหรับคุณสร้างปรากฏการณ์เขย่าวงการความงามทั่วโลกอีกครั้งเมื่อ NARS Cosmetic จัดงานอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ NARS Foundation Your Way ให้คุณได้ร่วมค้นหารองพื้นและแป้งในแบบที่ใช่สำหรับคุณทางคอลเลกชันรองพื้นยอดนิยมอย่าง Soft Matte Complete Foundation และ Light Refreshing Foundation พร้อมการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของแป้งนางฟ้ากับ Light Refreshing Primastic Powder Limited Edition กับเฉดสีใหม่ล่าสุด Stardust และเฉดสีที่ทุกคนเรียกร้องกับ Moon Web รวมถึงไฮไลท์สุดพิเศษกับการเฉลิมฉลองให้กับคุณเซียวจ้านในฐานะ NARS Global Brand Spokesperson คนแรกของแบรนด์NARS อย่างเป็นทางการและนอกจากนี้วันนี้คือพิเศษมากๆเป็นการเฉลิมฉลองการที่เราได้คุณเซียวจ้างมาเป็นโค้ชของเพอร์เซนต์คนแรกของงานเลยนะคะทำไมถึงได้เกิดได้คือก็ต้องยอมรับว่าคุณเซียวจ้างเองเนี่ยเขามีคาแรคเตอร์แล้วก็มีแอททิจูดหลายอย่างที่เข้ากับผลิตภัณฑ์ของนานะคะนาเองเนี่ยเรามุ่งเน้นในเรื่องของการผลิตภัณฑ์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์นะคะที่ตอบสนองในเรื่องของ individuality นะคะเป็น core value ของแบรนด์คุณเซียวจ้างเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ที่สามารถ represent ในจุดนี้ได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีอะไรแปลกขอคำถามสักครู่นึงนะคะฟาวเดชั่นตัวนี้ฮะมันมีเทคโนโลยีอะไรใส่เข้าไปบ้างสำหรับซอฟแมตเองเนี่ยคือมีเทคโนโลยีในเรื่องของการควบคุมความมันตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนในเรื่องของการปกปิดบำรุงทุกอย่างอยู่ในหนึ่งเดียวเลยนะคะส่วนไลท์แพ็กกิ้งฟาวเดชั่นเองเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการสะท้อนแสงมีในเรื่องของเทคโนโลยีในส่วนของทำให้เราสวยทุกแสงในเรื่องของการถ่ายรูปอะค่ะใช่ดีมากให้พี่ช่างแต่งหน้าเขาชาร์ทอัพให้แต่งหน้าให้ใช่ดีมากๆอยากให้ทุกคนลองมาดูที่บูธครับค่ะมีถึง23เฉดสีด้วยค่ะใช่ค่ะมี23เฉดสีของซอฟต์แวร์นะคะต้องงานนี้มีถึง27พฤษภาคมนี้นะคะตอบโจทย์ครูแม่ในการที่แบบเป็นนักแสดงต้องเครื่องสำอางต้องอยู่ในหน้าตลอดเวลาตอบโจทย์มากๆครับมีหลายผลิตภัณฑ์เลยที่ให้เลือกซื้อครับก็ใช้มาเรื่องของการฝากเชิญชวนหน่อยนึงค่ะจนถึงที่7ครับจนถึงวันที่7นะครับใครที่อยากมาดูผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับของนาครับมาแวะดูบูธกันได้ครับเดี๋ยวถ้าไม่มีใครไม่มีความรู้อะไรเงี้ยก็สามารถถามพี่เมคอัพอาร์ติสต์ได้ครับอันนี้เนี่ยคืออาจจะต้องขอเป็นการอัปเดตในครั้งถัดไปนะคะคือจริงๆทาง Global เองเนี่ยเขาก็ได้รับฟีดแบคที่ดีนะคะสำหรับประเทศไทยเพราะว่าเรามีแฟนคลับของคุณเซียวจ้างอยู่เป็นจำนวนมากเลยที่นี่มีการดำเนินการคุยกันมากไหมคะกับเรื่องคุณเซียวจ้างมีการคุยกันไหมคะว่าแบบเหมือนจะแบบเปิดตัวที่ต่างประเทศอะไรแบบนี้คือจริงๆก็มีการพูดคุยกันไว้เบื้องต้นเนี่ยนะคะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องของ policy ของทางประเทศด้วยเช่นกันเพราะคุณเซียวจ้างเป็น global spokesperson นะคะตรงนี้แต่ได้มีการพูดคุยกันไว้ค่ะอยู่ที่